พาคุณผู้ชมทำบุญกันหน่อยค่ะปล่อยปลานี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หมอขวัญชอบแนะนำนะเสริมดวงด้วยการปล่อยปลาครั้งนี้มีสาวเข้าไปปล่อยปลาเหมือนกันแต่ชาวเน็ตถามว่าปล่อยปลาแบบนี้อันนี้จะเรียกว่าได้บุญหรือว่าได้บาปดีอะคะเพิ่งยังไม่พ้นปากถุงเลยนี่ว่าอันนี้ปล่อยปลาหรือให้อาหารปลานั่นแหละชาวเน็ตเขาก็ถามค่ะคุณผู้ชมไอ้ปลาที่ปล่อยไปเนี่ยเกลี้ยงเลยเหมือนกับว่าเจอเจ้าถิ่นเจอเจ้าถิ่นบอกเฮ้ยเอ็งจะเช็คอินเหรอค่ากินเรียบเลยเพราะว่าแค่มีคนมานั่งเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าปลาพวกเนี้ยมันเรียงหนึ่งหน้ากระดานรอแล้วอะเหมือนมันรู้ว่าภาพเนี้ยจะเป็นการให้อาหารปลาค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นริมน้ำท่าน้ำแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีเขาเอาคลิปมาลงไว้บอกว่าไอ้ปลากระสูบเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเรียงกันอยู่เนี่ยปลากระสูบนะมันมาเรียงหน้ากระดานกันแล้วรอว่ามันจะกินปลาที่ปล่อยออกมาปลากระสูบเป็นปลาน้ำจืดในวงปลาตะเพียนนะคะคือเขาชอบกินปลาเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วแล้วเวลาออกล่าเหยื่อเขามาเป็นฝูงเพราะฉะนั้นที่เขามาเรียงหน้ากระดานหนึ่งก็คือพร้อมจู่โจมนี่พุ่งตัวตั้งแต่น้ำยังไม่ทันจะถึงสระเลยอ่ะใช่คือแค่เอาปากถุงพลาสติกเนี่ยหย่อนลงไปมันพุ่งแล้วมันตะคุบเลยอันนี้มันหน่วยจู่โจมทางน้ำชัดๆเลยอ่ะคุณผู้ชม คนถามเหมือนพี่บอลเลยค่ะว่าโทษนะคะอันนี้มาปล่อยปลาหรือมาให้อาหารปลาคะเพราะถ้ามาให้อาหารปลาก็คือไอ้ที่ซื้อมาน่ะก็เป็นอยู่ในท้องเรียบร้อยครับอย่างนี้ได้บุญหรือได้บาปอ่ะโอ้โหมันจะได้บุญอะไรล่ะคุณได้คุณปล่อยไปมันเศร้าเลยนะแต่ว่าใจเราอ่ะเราตั้งใจที่จะปล่อยให้เขาได้มีชีวิตคุณรู้ไหมมันกลายเป็นภาพติดตาผมเลยนะผมเคยไปเขื่อนดังจังหวัดหนึ่งก็ตั้งใจปล่อยปลาเล็กๆนี่แหละแล้วเขามีปลาบึกอยู่พอปล่อยลงไปปุ๊บตับหมดเลยหลังจากนั้นมันติดตาคือแบบเวลาใครชวนไปปล่อยปลาคือภาพนั้นมันชอบกลับมาเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยปลาเล็กก็จะเป็นอาหารของไอ้ปลาใหญ่ที่อยู่นี่งั้นเราปล่อยปลาที่ใหญ่กว่าไหมล่ะฉลามเดี๋ยวไปซื้อไอ้เข้ปล่อยลงไปไม่ได้หรือเอางี้เลือกจุดที่ปล่อยนิดนึงอาจต้องไปจุดที่มันแบบว่าน้ำนิ่งๆที่ไม่มีปลาใหญ่แบบนี้เราอาจจะต้องเรียนรู้พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เราจะไปปล่อยด้วยเดี๋ยวนี้ที่ฉันเลือกไปปล่อยวัดที่เขาเป็นริมคลองอ่ะไม่เอาแม่น้ำละเพราะมันใหญ่เกินพอเป็นคลองน้ำมันจะนิ่งๆไม่มีปลาดุๆใช่จะไม่มีปลาดุๆมากินมันไปผมเน้นปล่อยโคไปหลักโคโยตี้โคจริงจริงสิโคจริงจริงเออปล่อยวัวบางทีเนี่ยปลาหน้าวัดเขาอาจจะไม่ได้กินด้วยกันเองหรอกแต่พอเราปล่อยลูกปลาลงไปเนี่ยเขาหาอาหารกินไม่ทันปลาใหญ่ก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเลือกจุดปล่อยนิดนึงจะได้ไม่เกิดภาพแบบนี้